สั่งปิดรีสอร์ทบนม่อนแจ่มทั้งหมดภายใน30วันเหตุบุกรุกป่าสงวนจัดระเบียบดอยม่อนแจ่มสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโป่งแยงและตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมโดยก่อนหน้านี้กรมป่าไม้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลพบมีบ้านพักและรีสอร์ททั้งหมดจำนวน64รายในจำนวนนี้ตรวจพบมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมมากกว่า30ไร่จึงได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว7รายประกอบด้วยม่อนใจโฮมสเตย์ม่อนดอยลอยฟ้าบ้านท่าจันม่อนจ้อม่อนม่วนไร่นายและม่อนแสงสิริจันทราซึ่ง3ใน7รายนี้มีกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาร่วมทุนอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังพบอีก11รายที่เป็นของชาวบ้านมีการบุกรุกป่าเพื่อขยายพื้นที่เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและยังพบลานกลางเต็นท์อีก8แห่งที่เข้าข่ายเป็นสิ่งปลูกสร้างอยู่ระหว่างการตรวจสอบเช่นกันว่าจะต้องรื้อถอนหรือไม่อำเภอแม่ริมออกประกาศให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักโดยมีค่าตอบแทนซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ตามกฎหมายระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจลงนามโดยปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ใจความสำคัญของประกาศนี้ระบุว่าตามที่ได้มีประชาชนซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลแม่แรมและตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากได้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือจัดสร้างสถานที่พักทั้งนี้มีลักษณะอาคารถาวรหรือชั่วคราวเพื่อให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักโดยคิดค่าบริการอันเป็นลักษณะหรือวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจโดยสถานที่พักชั่วคราวดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ประกาศฉบับดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมากเนื่องจากขณะนี้มีนักท่องเที่ยวจองที่พักเต็มไปถึงเดือนกุมภาพันธ์หากต้องปิดผู้ประกอบการจะดำเนินการต่อไปอย่างไรดังนั้นทางวิสาหกิจจึงเรียกประชุมสมาชิกเพื่อประชุมหารือกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการที่พักในพื้นที่ดอยม่อนแจ่มก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่เข้ามาตรวจสอบและจัดระเบียบอย่างเต็มที่ซึ่งบางแห่งที่บุกรุกพื้นที่ป่าก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วประกาศฉบับนี้จึงเหมือนเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการอีกครั้ง Thank you.